ส้มตำค่ะอยากกินเผ็ดๆแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อากาศหนาวเลยจะแก้หนาวด้วยการกินเผ็ดๆนะคะตำส้มตำกันเลยเดี๋ยวนี้ปลาดุกตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหสีเหลืองน่ากินมากเลยค่ะหนังกรอบๆกินกับส้มตำอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆส้มตำก็เสร็จแล้วปลาดุกก็เสร็จแล้วอร่อยมากเลยไปค่ะได้เวลากินข้าวกันแล้วปลาดุกส้มตำอร่อยอร่อยเช้านี้ค่ะไปนั่งกินข้าวกันเลยค่ะ
อนนี้ออฟก็อร่อยกับส้มตำมากๆค่ะส้มตำเผ็ดๆตอนเช้ามันฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมออฟใส่พริกแห้งเพราะว่าพริกแดงออฟหมดนะคะมันตายค่ะหน้าหนาวแล้วพริกที่ออฟปลูกไว้ตายออฟเลยก็ใส่พริกแห้งแทนนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าออฟไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าปูที่ออฟใส่เข้าไปมันเป็นปูหวานค่ะมันมีความหวานเหมือนน้ำตาลอยู่แล้วนะคะออฟก็เลยไม่ใส่ส่วนน้ำปลาออฟก็ไม่ใส่เพราะว่าน้ำปลามันเค็มอยู่แล้วเนาะมันอร่อยลงตัวอยู่แล้วค่ะออฟก็เลยไม่ได้ใส่นะคะวันนี้ตอนเช้าก็อร่อยมากๆเลยตอนนี้ออฟก็อิ่มมากๆค่ะคำสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะคะอร่อยมากอิ่มอร่อยค่ะเช้านี้สำหรับคลิปนี้ออฟขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามออฟด้วยนะคะบ๊ายบาย